สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD กับช่อง CAD Exclusive นะครับเราอยู่ในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นอยู่นะฮะก็ที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบขยายนะแบบขยายห้องน้ำครับแบบขยายห้องน้ำจริงๆ A-19 เนี่ยนะครับยังไม่ใช่คิวที่จะต้องเขียนนะครับเราจบใน A-05 นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนรอบที่แล้วเราจบในส่วนของชั้น2ใช่ไหมครับก็คือแปลนชั้น2ตัวนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้จบไม่ได้เก็บรายละเอียดก็ไปเก็บรายละเอียดนะครับเราจบกันไปแล้วในส่วนของแปลนตัวนี้ถ้าดูตามแบบนะฮะดูตามแบบที่เป็นคิวในการเขียนหรือเป็นคิวที่เราจะพิจารณากันต่อนะครับจะเป็นในส่วนของหลังคานะครับ2ตัวหลักๆอย่างเช่นดูงี้นะฮะอันนี้เป็น A 14จบไปแล้วนะครับ15จบไปแล้ว05จบไปแล้ว05กับ04จบไปแล้วถัดมาจะเป็นคิวของแปลนหลังคา1นะฮะหลังคาจะมี2แปลนนะครับแปลนที่1กับแปลนที่2แปลนที่2จะเป็นแปลนหลักซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการทำภาพตัดเซคชั่นด้วยนะครับทำไมถึงเอาภาพขยายของA-19 เนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะแต่เป็นนัมเบอร์ที่20นะฮะมาให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูก่อนจริงๆแล้วตั้งใจที่จะมาอธิบายตรงจุดนี้นิดนึงคือในส่วนของแบบนะครับที่เราจั่วหัวกันนะที่เราจั่วหัวกันในการสร้างเนี่ยมันเป็นแบบที่ใช้ตัวหนังสือสัญลักษณ์ dimension ส่วนอื่นๆนะครับแต่หลักๆก็จะมีตัวหนังสือสัญลักษณ์ dimension เนี่ยนะฮะเป็น annotation scale นะครับหรือที่มีการตั้งค่าเป็น annotative นั่นแหละผมอธิบายซ้ำอีกนิดนึงนะครับดูแบบนี้ผมจะเปิดตัวสารบัญแบบให้ดูก่อนทบทวนนิดนึงนะครับทบทวนนิดนึง annotation scale ก็คือการที่เราสามารถที่จะเอาตัวหนังสือเอาสัญลักษณ์เอา dimension ไปปรากฏอยู่ในสเกลที่แตกต่างกันออกไปเช่น1ต่อ75 1ต่อ100 1ต่อ50หรือแม้กระทั่งแบบขยาย1ต่อ20หรือ25แต่ขนาดตัวหนังสือขนาดสัญลักษณ์มันจะเท่ากับแบบที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นคือพูดง่ายๆนะครับรายการประกอบแบบของคุณที่ปริ้นออกมาใน A3 ขนาดความโตที่ปรากฏในแบบเท่าไหร่มันจะต้องไปปรากฏอยู่ในแบบขยายตามสเกลนั้นๆเท่ากับในแบบแปลนในแบบสารบัญแบบนะครับสรุปนะมันจะขยายเท่ากันแบบอัตโนมัติทั้งตัวหนังสือdimension แล้วก็สัญลักษณ์จุดนี้เองเป็นจุดที่ผมอยากจะเอามาขยายความก่อนขยายความก่อนก็เลยเอาในส่วนของแบบนะครับมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยสุขภัณฑ์และขยายห้องน้ำเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนมาให้เพื่อนๆน้องๆได้ลองทำก่อนเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเราปล่อยโดยที่ไม่ได้เหลานะครับไอตัวคำว่า annotation scale อีกครั้งเนี่ยหลายคนจะงงไม่ตกลงเราใช้ dimension ธรรมดาได้ไหมนะครับหรือเราใช้ตัวหนังสือธรรมดาได้ไหมทำไมลักษณะการเขียนมันถึงยุ่งยากมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมอธิบายทุกครั้งเวลาผมสอนไม่ว่าจะเป็นข้อเรียนส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นข้อเรียนออนไลน์นะครับผมจะบอกน้องๆว่าอันที่น้องๆหรือเพื่อนๆเคยใช้เนี่ยมันง่ายอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเพิ่มฟังก์ชันบางตัวเข้าไปเป็นออปชันส่วนตัวของเราซึ่งเราสามารถเขียนทั้งแบบธรรมดากับแบบ annotation scale ได้แบบ annotation scale มันจะดูเหมือนกับยากในตอนแรกแต่มันจะง่ายในตอนสุดท้ายเช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรม Revit นะครับมันจะยุ่งยากในการตั้งค่าแต่สุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันต้องมาคอมเพลกันหรือมีการแก้แบบแบบเป็นระบบเป็นระเบียบมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้คือจุดที่อยากจะเอามานำเสนอนะดังนั้นในส่วนของ A-19 เนี่ยจึงเป็นคิวถัดมาที่ต้องมาขยายกันก่อนเราจะสร้างแบบให้ได้ตามขนาดแบบนี้นะครับแบบที่กำหนดมานะฮะถูกกำหนดมาเป็น1ต่อ25
นะครับ1ต่อ25ดังนั้น1ต่อ25ในนี้ก็จริงแต่ตัวหนังสือนะครับจะต้องมีขนาดเท่ากับที่เรากำหนดไว้ dimension ด้วยสัญลักษณ์อื่นๆด้วยนะครับมาดูกันว่าเราจะเขียนอย่างไรนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปถึงนะครับการเขียนการใช้งานคำสั่งต่างๆหรือการสร้างแบบแปลนตัวนี้ขึ้นมาขออนุญาตนะครับทุกท่านที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปเนี่ยในวิดีโอนี้ผมขอกล่าวถึงคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามาก่อนนะครับที่น้องๆถามกันเข้ามาคือมันเป็นคำถามที่อยู่ในคอร์สที่ผมกำลังสอนอยู่นี้นะครับก็ต้องขออนุญาตกล่าวถึงคำถามนิดนึงมีน้องท่านนึงถามเข้ามานะครับในช่องของเราน้องศิริลักษณ์นะครับน้องศิริลักษณ์ธัญญาบาลนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยบอกว่าขอคลิปทำรูปตัดประตูหน้าต่างหน่อยครับนะฮะซึ่งเป็นการซึ่งอยู่ในคอร์สเรียนนี่แหละคืออันเนี้ยนานทีเลยนะฮะจะมีน้องๆขอรูปตัดนะครับของประตูหน้าต่างรูปตัดประตูหน้าต่างมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวนี้คือมันเป็นแบบนี้ผมจะให้ดูนิดนึงก่อนรูปตัดเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ในภาพตัดเซ็กชันอยู่แล้วนะฮะภาพตัดเซ็กชันคือเหล่านี้เองเป็นภาพตัดเซ็กชันนะฮะนี่ฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ประตูนะฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ประตูเป็นสัญลักษณ์หน้าต่างเวลาขยายแบบออกมาเวลาขยายแบบไปดูที่ในส่วนของห้องน้ำก็ได้นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของหน้าต่างไทป์ 2นี่นะฮะอันนี้เป็นประตูนะครับสัญลักษณ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวภาพตัดเนี่ยนะตัวภาพตัดเนี่ยมันเขียนอย่างไรแต่อย่างที่เราทราบกันเรามีบล็อกงานขีด3เดี๋ยววันนี้ผมมีบล็อกงานขีด3อัปเดตใหม่ล่าสุดมาให้นะฮะสำหรับใครที่สั่งซื้อในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนนี้นะครับผมคือในส่วนของบล็อกงานขีด3เนี่ยเราจะมีภาพที่มันจะโชว์ในรูปแบบของท็อปวิวอ่ะส่วนใหญ่ใช่มั้ยฮะท็อปวิวนี่ฮะเป็นพวกภาพประตูหน้าต่างอะไรต่างๆซึ่งโชว์อยู่ในส่วนของท็อปวิวทีนี้ในส่วนของภาพตัดเซกชันเนี่ยอย่างในส่วนของฟอนต์มันก็จะมีไทป์ประตูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้อันนี้เป็นไทป์ประตูนะฮะนี่นะครับด้านหน้าที่โชว์ในรูปแบบด้านหน้าแต่ในส่วนของเซกชันเนี่ยมันยังไม่มีที่ผ่าเซกชันออกมาเห็นอะไรต่างๆดังนั้นเราควรสร้างขึ้นมาอ่ะคำถามนี้สรุปคำถามที่น้องถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะครับผมรับทราบนะฮะน้องศิริลักษณ์นะฮะเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นวิดีโอขยายตัวนี้ให้ดูด้วยในตอนของการทำภาพตัดนะฮะซึ่งก็น่าจะต่อจากตอนที่จะเขียนต่อไปนี่แหละนะครับเพราะว่าอันนี้จะเห็นเป็นภาพในส่วนของขยายห้องน้ำหนึ่งใช่ไหมฮะจากการขยายห้องน้ำหนึ่งเสร็จนะครับมันก็จะเป็นขยายห้องน้ำเป็นการขยายภาพตัดเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะก็จะมี A กับ B ซึ่งในแบบนี้จะมีการใส่สัญลักษณ์เหล่านี้เข้าไปนะครับนี่ฮะเป็นเซกชันเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะดังนั้นแบบที่เราจะสร้างขึ้นมาก็คือภาพนี้นี่นะครับภาพนี้แล้วก็จะเก็บรายละเอียดอื่นๆเข้าไปอีกนะครับมาดูรูปแบบการสร้างว่าจะสร้างยังไงอันนี้คือคำถามพูดถึงคำถามที่น้องเขาถามมาก่อนถัดจากนั้นมีน้องอีกคนหนึ่งมาเป็นคนที่ติดตามทางช่องของ LINE นะครับเขาสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของคือตามนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาใช้2020นะครับแล้วก็คือในวิดีโออันนี้ผมขออนุญาตอธิบายคือน้องเขาถ้าเขาใช้2020นะครับเขากลัวทำตามแบบการสอนไม่ได้อันนี้เป็นของ SketchUp นะฮะอันนี้ของ SketchUp นะขออนุญาตกล่าวถึงในตอนนี้ด้วยคือเขามีเวอร์ชั่น2018คือในช่องวิดีโอที่ผมทำออกมาเนี่ยมันจะมีแยกเป็นหน้าต่างการใช้งานนะครับดังนั้นหมายถึงว่าถ้าใครมีเวอร์ชั่นไหนก็ดูตรงเพลย์ลิสต์นั้นๆว่าใช้เป็นเวอร์ชั่นไหนทีนี้ผมอธิบายแบบนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2016จนถึง2018หน้าต่างการใช้งานของเขาจะเหมือนกันหน้าต่างตั้งแต่2019กับ2020เนี่ยจะคล้ายกันแต่2021ไอคอนต่างไปแล้วนะสีของไอคอนต่างไปแล้วนะฮะดังนั้นต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้นิดนึงนะครับผมดังนั้นถ้าน้องทำถูกนะฮะคือถ้าเรามีเวอร์ชันไหนแล้วเรากลัวเราก็ไปเลือกใช้เวอร์ชันในชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่เรามีหรือตามในคลิปวิดีโอที่เป็นเวอร์ชันนั้นๆได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะดังนั้นทีนี้ในส่วนของชุดที่เราจำหน่ายนะครับมันมีแยกนะฮะมันมีแยกออกมาก็คือในเรื่องของSketchUp เนี่ยอันนี้เป็นบ้าน2ชั้นอันนี้ระบุอยู่แล้วนะฮะเป็น2017ถึง2018 2016ก็ใช้ชุดนี้ได้นะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็น2017ถึง2018 2016ก็ใช้ได้นะดูวิดีโอตามนี้หรือเข้าไปดูในช่อง YouTube ก็ได้อันนี้ถ้าใครสนใจจะเข้ามาสั่งซื้อก็ต้องเลือกตามตัวนี้นะฮะ
ทีนี้มันจะมี SK 2020ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม SK 2020จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเรนเดอร์ด้วยนะมีการเรนเดอร์แบบด้วยตัวนี้จะเป็น SK 2020แบบพื้นฐานนะสอนพื้นฐานตัวนี้จะกึ่งเป็นการสร้างบ้าน2ชั้นขึ้นมาเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะในร้านใน Lazada นะใครที่สนใจก็เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเลยกันทีนี้คำถามถัดมานะครับที่มีคนถามเข้ามาอีกเหมือนกันอันนี้ผมตอบไปบ่อยมากเลยเกี่ยวกับสเปคของคอมที่จะใช้งานผมขออธิบายแบบนี้นะครับผมขออธิบายแบบนี้สเปคของคอมพิวเตอร์นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะอันนี้ผมขออธิบายเวฟของเขาก่อนนะครับในส่วนของผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นเซลล์นะฮะที่โทรเข้ามาหาผม2ท่านท่านแรกก็พูดคุยในเรื่องของการรีวิวตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ผมขอยกในส่วนของรายละเอียดตรงนี้มาอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของผมนะนะครับผมคือที่ต้องเอาตรงนี้มาอธิบายเนี่ยมีเพื่อนๆน้องๆถามผมเข้ามาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะต้องใช้ที่ควรจะใช้ในการเขียนแบบได้นะครับผมจะแนะนำคอมพิวเตอร์แต่ก่อนผมแนะนำเป็นคอมพิวเตอร์บางรุ่นนะฮะคือที่แนะนำไปมันก็จะเกี่ยวข้องกับวงเงินที่เขามีนะครับบางท่านมีวงเงินอยู่ที่ประมาณนี้ถึงประมาณนี้นะครับผมก็จะแนะนำรุ่นนี้แต่บางท่านที่มีงบประมาณนะครับเป็นอินฟินิตี้เลยก็จะแนะนำอีกเป็นบางรุ่นนะครับที่มีการการันตีมีการดูแลหลังการขายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมพูดเลยผมแนะนำคนที่มีงบไม่สูงมากผมแนะนำเป็น Acer นะครับมันจะมี2ตัวมี Naito หรือ Nito เนี่ยนะครับAspire นะฮะซึ่ง2ตัวนี้ไปดูฟังก์ชันเอาแรมตั้งแต่16ขึ้น iCore 5ถึง7นะครับผม Solid State เนี่ยก็ปัจจุบันมันเป็น500อยู่แล้ว500กว่านะครับ500กว่าแต่ถ้าได้ดีได้แรงกว่านี้ก็ดีนะครับผมแรม16นะครับ i5 ถึง7นะครับ Solid State รุ่นแรงๆสามารถเขียนนะครับ1 AutoCAD ได้นะครับสเก็ตอัพได้นะครับผมเลวิตผมก็คิดว่าได้นะครับผมก็คิดว่าได้เพราะว่าประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับมีผู้จัดการท่านหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเอาตัว Acer นั้นมาเขียนนะครับแล้วมันก็สามารถทำได้นะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจในเรื่องของ Lumion เพราะ Lumion เนี่ยมันเรียกร้องพื้นที่ในการเก็บงานในการเก็บของเขาค่อนข้างสูงตัว Lumion เนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะประมาณนี้นะAcer นะครับผมวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท 25,000 ถึง 40,000 อยู่ประมาณนี้เรทราคาประมาณนี้นะครับเรทราคาประมาณนี้ซึ่งผมขอยกตัวอย่างไอ้แล็ปท็อปของขอยกตัวอย่าง Lenovo ที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กก่อนตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ถูกผลิตอันนี้ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะเคยมีการรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับคือเอาฝั่งต่างประเทศของเขามาให้ดูด้วยนะฮะคือตัวเนี้ยในส่วนของสายงาน Workstation เนี่ยนะครับมันจะมีตัว Lenovo นี่แหละนะครับที่การันตีออกมาเลยว่ามันเป็นในส่วนของ Workstation นะครับสายงานในการเขียนแบบในเรื่องของกราฟิกนะครับไม่ได้เน้นในลักษณะของการเล่นเกมนะอย่าเข้าใจผิดนะครับไอ้เล่นเกมเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะคือรายละเอียดของเขาจะประมาณนี้นะครับรายละเอียดเข้ามาดูได้ที่ 8baht.comนะครับ8baht.comนะฮะถามรายละเอียดเขาได้นะครับรายละเอียดอื่นๆมีให้ลงทดลองใส่อุปกรณ์อื่นๆได้นะครับตัว Lenovo เนี่ยนะครับมีนักศึกษาผมท่านหนึ่งเป็นเขาทำงานด้านดาร์ฟอยู่นะคุณ X นะฮะจำชื่อจริงไม่ได้น่าจะคุณ X นะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกับชื่อของนักการเมืองข้างหนึ่งนะครับธนากรน่าจะธนากรนะถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยคุณเอกใช้ตัวนี้อยู่นะครับใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ค่อนข้างอัพสเปคค่อนข้างสูงตอนที่เอามาเรียนนะฮะคุณเอกเรียนไปหลายคอร์สมากมันใช้งานได้นะครับผมแล้วก็โอเคในตอนนั้นนะครับผมมองว่าในตอนนั้นนะฮะซึ่งเป็นรุ่นประมาณนี้แหละแล้วตอนที่เขาซื้อน่าจะอยู่ประมาณเกือบแสนอะนะตอนที่ออกมาใหม่ๆเลยนะฮะตอนนั้นนะหลายปีประมาณ 2-3 ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะฮะก็คือใช้รุ่นนี้อยู่ที่ผมเอามาพูดเพราะว่าผมมีประสบการณ์ที่ได้ลองเห็นการใช้งานนะครับ Acer เนี่ยผมก็ได้ลองเห็น
Lenovo นี่ผมก็ได้ลองเห็นการใช้งานเพราะนักศึกษาเข้ามาใช้แต่ตอนนั้นที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็น Dell นะครับซึ่งมันเป็นรุ่นไอตัว Precision Dell ตอนนั้นมีอยู่รุ่นนึงชื่อ Precision นะครับผม Precision เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะฮะเป็น Dell Precision ก็มีดังนั้นสาย Workstation ที่ผมรู้จักนะครับก็จะมีหลักๆ ก็คือ Lenovo เนี่ยกับเดลนะเดลก็จะเป็นตระกูล Precision นะที่เอามาทำงานสายนี้เลยนะฮะเขาเคยมีการรีวิวมาเทียบกันเลยนะฮะสองตัวนี้ใช้งานได้โอเคนะครับผมดังนั้นถ้าใครมีวงเงินที่ว่านี้นะเข้ามาดูในนี้ได้ผมแนะนำตรงนี้นะครับผมแนะนำตรงนี้ผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมอธิบายออกตัวให้ก่อนนะฮะออกตัวไปก่อนซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดเข้ามานี้ดูได้ที่8bat.com หรือเข้าไปดูใน LINE ใครมี LINE ก็ใช้8bat.com ไปดูได้แล้วยังมี PCนะครับยังมี PC นะก็คือตัวนี้ที่ต้องอธิบายตรงนี้ด้วยเพราะว่าในส่วนของคอร์สเรียน AutoCAD เพื่อนๆน้องๆเวลาเขียนแบบไปเครื่องทั่วๆไปเนี่ยมันก็เขียนได้แต่เขียนนานๆไปมันจะช้ามันจะแหลกมันจะอืดดังนั้นเราอาจจะต้องดูให้มันตรงสเปคนิดนึงในส่วนของ PC ผมชอบนะราคาประมาณนี้นะครับมีรายละเอียดตามที่เขากำหนดไว้นะฮะมีรายละเอียดตามที่เขากำหนดไว้เข้ามาดูได้เลยนะฮะเข้ามาดูได้เลยสำหรับ PCนะครับของ Lenovo เนี่ยนะครับ ThinkPad ตัว Workstation เนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะขอสุดลงสุดลดได้ทีนี้ที่ถามกันเข้ามาอีกตัวหนึ่งในเรื่องของ SketchUp นะครับผมก็ยังแนะนำที่ 8bat.com คือเขาอธิบายให้ผมเคยมีการโทรเข้ามานะฮะแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ผมส่วนใหญ่ใครที่ติดต่อผมมาผมก็จะแนะนำไปที่เจ้าที่เขาเคยติดต่อกับผมแล้วเคยแนะนำรายละเอียดส่วนอื่นถ้ามีท่านอื่นให้มีเจ้าอื่นติดต่อเข้ามาแล้วก็อธิบายผมเวลาผมทำวิดีโอการสอนหรือสอนสดหรือไลฟ์เนี่ยผมก็จะอธิบายเท่าที่ข้อมูลที่ผมได้นะครับเท่าที่ข้อมูลที่ผมได้อย่างเจ้านี้เขาส่งรายละเอียดตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งผมก็เข้ามาผมก็แนะนำบางบริษัทแล้วให้เข้าไปติดต่อดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะคือเขามีตัวโปรแกรมให้เขามีให้ทดลองใช้น้องๆสามารถทดลองใช้ก่อนได้นะครับหรือใครที่สนใจก็ทดลองใช้ก่อนได้แล้วก็ถ้าชอบก็ค่อยสั่งซื้อเข้าไปหรือติดต่อเข้าไปสอบถามได้นะครับผมประมาณนี้อ่ะจบในเรื่องของ1คอมพิวเตอร์นะครับทั้ง PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับผมนะคำถามเรื่อง SketchUp นะครับคำถามเรื่อง AutoCAD นะจากนั้นก็จะเข้ามาถึงรูปแบบการเรียนการสอนก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปต้องขอโทษด้วยที่ผมเอามาเกริ่นตรงนี้ในวิดีโอตอนนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็อาจจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านที่ใช้งานได้ดูได้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะกับการเขียนแบบของเรานะฮะประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำนิดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันต่อจริงๆในส่วนของตอนนี้ผมอยากจะให้จบภายในวิดีโอเลยนะฮะให้จบภายในตอนที่เราใช้งานกันอยู่นี้นะฮะไม่อยากจะให้มันแบ่งออกเป็นลากยาวนะครับก็ก่อนอื่นนะครับน้องๆเปิดบล็อกงานขีด3ขึ้นมาที่เป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะฮะที่เป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนเดี๋ยวใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ผมจะเอาตัวบล็อกงานขีด3ตัวที่อัปเดตเนี่ยไปลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันตัวที่อัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมมีอัปเดตอะไรบ้างในหลักสูตรนี้นะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาจะอยู่ในชุดวิดีโอการเรียนการสอนซึ่งมันก็จะอยู่ในใครที่ตามมาอยู่ตัวสารบัญแบบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับก็โหลดได้อยู่แล้วแล้วก็ใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีแบบต่างๆตามนี้อยู่นะครับเปิดขึ้นมาเนาะผมอยากให้เปิดนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตรงหัวข้อ 2.7 นะครับตอนที่ 2.7 อันนี้คือตอนแปลนชั้น1เขียนจบไปแล้วเราจะเอาห้องน้ำแปลนชั้น1มาขยายนะฮะคือตัวนี้มาขยายนะครับนี่นะฮะเอามาขยายประมาณนี้นะฮะแล้วก็เปิดบล็อกงานขีด3ขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับตัวเนี้ยผมจะเก็บไปก่อนนะฮะตัวนี้ผมจะเก็บไปก่อนนะครับเซฟแล้วผมจะเก็บไปก่อนนะครับสักครู่กดไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดออกไปจะได้ไม่งงนะฮะให้ดูอีกรอบนึงเราจะเขียนตามนี้เราจะเขียนรายละเอียดตามนี้นะฮะปิดออกไปนะครับหรือไม่ปิดก็ได้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ตัวที่จะปิดออกไปก็จะมีชั้น2อันนี้ปิดออกไปก่อน
ตัวนี้เก็บไว้สารบัญแบบเก็บเปิดไว้นะฮะตัวนี้เปิดไว้อันนี้เป็นชั้นล่างนะครับเราก็จะเปิดมาแค่นี่นะครับ 2.7 สารบัญแบบนะครับอันนี้การบ้านแรกๆเลยแล้วก็แบบเป็นภาพรวมนะครับผมแล้วก็บล็อกงานกี่3อันนี้ของผมเองนะฮะประมาณนี้นะอ่ะมาดูกันก่อนไปที่ตัวนี้กันก่อนนี่นะครับอันนี้คือแปลนชั้น1ผมเลือกใช้แปลนชั้น1มาเป็นเทมเพลตเริ่มต้นเทมเพลตเริ่มต้นในนี้มีอะไรบ้างมันก็จะมีนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในนี้นะครับพวกซิมโบลพวกอะไรต่างๆนะครับมีเลเยอร์มีอะไรต่างๆอยู่ในนี้รวมถึงบล็อกงานนะฮะที่อยู่ในนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับดังนั้นการใช้เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นอันเก่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาการตั้งค่านะครับรวมถึงสไตล์ตัวหนังสือเวลาต้องการแก้ไขปรับแต่งก็จะปรับแต่งได้ง่ายนะฮะอ่ะผมใช้แปลนชั้น1นะครับแบบที่ 2.7 เปิดขึ้นมาจากนั้นผมมาที่ตัวนี้ผมจะเขียนตัวไหนผมก็จะเอาตัวนั้นมาผมจะเขียนตามแบบตัวนี้นะฮะผมจะเก็บรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องเงี้ยไปก่อนดีดทิ้งไปนะครับแล้วก็คลุมนะครับกด Ctrl C นะฮะมาที่ตัวนี้นะครับกด Ctrl V วางไว้ก่อนแน่นอนแหละในแบบตัวนี้มันเป็นสเกล1ต่อ25แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าออนสเกลที่ผมสอนผมเน้นเป็นการทำแบบออนสเกลในส่วนของเลเยอร์เลยไม่ใช่มานั่งขอบไม่ใช่มาขอบจากหน้าต่างโมเดลนะฮะดังนั้นเข้าสเกลแบบเข้าไปเลยนะสเกลแบบก็ง่ายๆนะครับไปที่ตัวนี้นะครับโฮมเลือกใช้สเกลคุมตัวงานคลิกขวาแตะที่จุดที่อ้างอิงผมจะอ้างอิง2เมตรก็คือจุดนี้แต่ที่ตรงปลายเส้น1ครั้งพิมพ์ R นะครับ Enter แต่ที่จุดเดิมครับแล้วก็แตะตรงปลายเส้น2ป้อนค่า2กด Enter มันจะเข้าสเกลทันทีนะครับมันจะเข้าสเกลนี้ทันทีนะฮะโอเคนะเราจะได้รายละเอียดตามนี้พอเราได้รายละเอียดตามนี้นะครับน้องๆลองจับดูไปที่ลิเนียนะครับลองดูว่าจับแล้วมันได้2จริงหรือไม่นะครับมันได้2ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ใช่2ครับมันเป็นการขยายสเกลมันเป็นสเกลที่ใช้ในการพอร์ตในหน้าโมเดลนะฮะอันนี้พอขยายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สเกลจริงจากตรงนี้ก็คือ2นะครับผมอ่ะโอเคนะเราได้แบบตรงนี้ขึ้นมาเราจะทำการสร้างตัวไหนก่อนเคลียร์ตัวไหนก่อนอย่างแรกนะครับตัวที่จะทำก่อนคือชุดนี้นะครับตัวที่ทำก่อนคือชุดนี้นะฮะรายละเอียดตามนี้ผมเดี๋ยวผมจะมีแบบนะครับให้น้องๆได้โหลดกันได้โหลดกันแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าผมจะสร้างอย่างไรผมจะสร้างอย่างไรนะครับก็คือตัวนี้พูดง่ายๆสร้างให้มันออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้ตัวนี้มันไม่ยากไงมันไม่ยากครับรายละเอียดตัวนี้ไม่ยากดังนั้นถ้าน้องๆสร้างตัวหนังสือได้น้องๆก็แค่วางรายละเอียดตามนี้แต่ตัวหนังสือที่มาที่ไปของเขาอันนี้ต้องอธิบายด้วยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมาอย่างไรมาดูกันก่อนจะสังเกตนะครับตัวนี้ผมมีสไตล์ตัวหนังสืออยู่นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้สไตล์ตัวหนังสือที่เรามีในตัวนี้มันเป็นสไตล์แบบ annotation scale นะครับ annotation scale คือ annotation scale เนี่ยสมมุติปรับไปที่1ต่อ100เนี่ยขนาดมันก็จะใหญ่นะครับ1ต่อ75ขนาดมันก็จะเล็กลงตามรูปแบบการปรับของ annotation scale ตัวนี้นะฮะดังนั้นเมื่อไปอยู่ในแบบ1ต่อ25มันก็จะต้องถูกปรับไปเป็น1ต่อ25นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับ scale ที่ถูกตั้งค่าไว้เราจะเลือกเอาตัวหนังสือสไตล์ไหนไปใส่นะครับก็ได้นะครับสไตล์ไหนไปใส่ก็ได้แต่ให้มันเหมาะสมที่สุดดูแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในแบบตัวนี้ผมจะเขียนแบบตัวนี้เขากำหนดมาแล้วว่านี่คืออัตราส่วน1ต่อ25ตอนที่คุณจะทำการเขียนนะครับคุณต้องตั้งตัวนี้ให้เป็นอัตราส่วน1ต่อ25ก่อนในนี้ไม่มีถูกต้องไหมครับเราจะไปตั้งสเกลนะครับเลื่อนมองมากดที่เดิมมาที่หัวข้อคัสตอมอันนี้สอนไปแล้วในบทที่5นะครับเบสิกพื้นฐานติ๊กตรง20ไปที่ add 1นะครับต่อ25 drawing unit 25กดโอเคกดโอเคไปแล้วปรับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมี1ต่อ25ขึ้นมาดูก่อนผมอยากให้เห็นภาพรวมตอนที่เราเขียนแบบในนี้ซิมโบลหลายตัวเป็น annotation scaleDimension เป็น Annotation Scale Text เป็น Annotation Scale เมื่อผมปรับไปเป็น1ต่อ25หลายตัวมันจะปรับขนาดของมันลงไปเห็นไหมฮะหลายตัวมันจะปรับขนาดของมันลงไปนั่นแหละครับนี่คือ Annotation Scale เมื่อเราตั้งเป็น
ตัวนี้นะฮะเป็น1ต่อ25เสร็จตอนนั้นตอนนี้ลองดูนะครับเมื่อผมใช้ลิเนียE75 แบบ annotation scale เมื่อกี้มันยังมีขนาดเบิ่มอยู่เลยตอนนี้มันจะมีขนาดเท่าไหร่ขนาดใกล้เคียงกับตัวงานเลยครับนี่ฮะขนาดเท่านี้นะฮะมันปรับแบบ annotation scale เองนะครับผมเห็นไหมนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวหนังสือล่ะตัวหนังสือเมื่อถูกปรับเป็น annotation scale มันจะมีผลอะไรกับตรงนี้ก็มันสามารถที่จะปรับตัวเองได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องการสไตล์ไหนยกตัวอย่างแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวแบบที่ผมต้องการผมต้องการตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในนี้เท่ากับตัวนี้เลยทำได้ไหมผมเคยบอกไปแล้วนะว่าบางครั้งคอนซัลท์เขามักจะบอกว่าเฮ้ยตัวหนังสือที่อยู่ในรายการขยายเนี่ยคุณต้องให้เท่ากับรายการประกอบแบบดิอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรประมาณนี้ดังนั้นกลับมาที่นี่นะฮะดูนะครับตอนนี้ผมจะตั้งนะครับตัวงานนี้ให้เป็น 1:75 คืนก่อนนะครับ 1:75 แบบนี้นะครับอ่ะขนาดเท่านี้นะฮะผมจะมาที่นี่ผมจะ copy เอาตัวนี้นะครับรายการสัญลักษณ์นี่นะฮะ2ตัวนี้นะฮะกด Ctrl C Ctrl C มาที่ตัวนี้นะครับกด Ctrl V มาที่นี่นี่นะฮะจะเป็นแบบนี้ดูต่อถ้าสมมุติว่าผมปรับไปเป็น 1:25 1:25 นะฮะนี่ครับรายการตัวหนังสือผมจะมีขนาดเท่ากับเท่านี้เห็นไหมฮะดังนั้นผมสามารถที่เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเอามาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยทีนี้ดูต่อนะครับถ้าผมย้ายมาสมมติผมย้ายมานะครับตัวนี้ออกไปสัญลักษณ์นี้ออกไป move ฮะ move นี่เห็นไหมครับใส่เข้าไปได้เลยรายการใส่เข้าไปได้เลยนี่นะครับแป้งเข้าไปประมาณนี้เห็นไหมฮะก็จะได้สไตล์แบบนี้ดังนั้นถ้าสร้างเสร็จตั้งแต่ตอนแรกเราจะมีตัวหนังสือใช้งานได้เลยทีนี้ดูต่ออ้าวแล้วถ้าตัวหนังสือตัวนี้ผมอยากจะเอาไว้แก้แบบสมมติว่าเขียนตัวหนังสือไปนะครับเราอยากจะแก้ตัวหนังสือให้มันเข้าไปอยู่ในความโตของตัวหนังสือที่เท่าๆกันจะทำอย่างไรคือผมอธิบายแบบนี้นิดนึงในส่วนของ annotation scale เนี่ยในเรื่องของ text นะครับสไตล์ของ text ที่มีการตั้งค่าไว้นะตอนนี้ที่ผมมีไทยสารบัญกับไทยสารบัญ PSK ซึ่ง2ตัวนี้ใช้เป็นฐานตั้งต้นในการสร้างตัว text แต่สังเกตดูนะครับ paper text high ผมไม่ได้ระบุนะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะบล็อกความโตของมันไว้ที่เท่าไหร่จะบล็อกความโตของมันไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมใช้รูปแบบการบล็อกแบบใช้สกิลมีการย่อส่วนยกตัวอย่างเช่นแบบนี้สมมติว่าผมเปิดตัว QP ขึ้นมาอ่ะผมย้อนกลับมาที่ตรงนี้ก่อนรายการประกอบแบบก่อนผมเปิด QP ขึ้นมาผมคลิกไปที่รายการโปรแกรมจะรายงานบอกว่าเฮ้ยตัว paper text high ที่คุณสร้างเนี่ยอยู่ที่สไตล์นี้นะ .0025 นะนี่นะฮะอันนี้เป็นการย่อขยายจากข้างนอกไม่ได้ให้สไตล์เป็นตัวตั้งพอคลิกมาที่ตัวนี้บอกว่า .0035 นะนี่นะฮะ .0 2ตัวแล้วตามด้วย35เนี่ยครับสไตล์จะเป็นแบบนี้แล้วมีตัวอื่นอีกไหมนะอันนี้ก็25นะครับส่วนใหญ่จะมีไม่เยอะนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ 2-3 สไตล์แล้วแต่นะครับว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้มาดูกันแล้วมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวข้องยังไงกับตัวที่เราจะต้องสร้างเข้ามาที่แบบนี้ตอนนี้ผมมีแบบอยู่ตรงนี้นี่นะครับทีนี้ผมอยากจะสร้างสไตล์หนึ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วกำหนดเลยว่าเฮ้ยทุกตัวที่เข้ามาอยู่ในสไตล์นี้จะต้องบีบตัวเองลงมาให้ได้กระดาษความโตเท่ากับเท่านี้นะฮะให้ได้ความโตเท่ากับเท่านี้ดูแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมีชิ้นงานตัวนี้อยู่นะมีชิ้นงานประมาณนี้อยู่นะครับผมจะสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ในขณะที่เราอยู่ในหัวข้อนี้นะครับผมยังไม่ได้เซฟเป็นชื่อตัวนี้นะฮะผมยังไม่ได้เซฟเป็นนะฮะผมมาที่สไตล์ตัวนี้ก่อนนี่นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีไทยสารบัญธรรมดาไทยสารบัญ BSK อยู่ผมจะเริ่มสร้างนะครับไปที่การตั้งค่านะครับไปที่ตรงนี้1ครั้งนะครับผมจะ copy ตัวนี้นะฮะไทยสารบัญ BSK คลิกเข้าไปคลิกขวา copy ชื่อครับขี้เกียจเขียนนะฮะไปที่ new แล้วคลิกขวาpage
นะครับผมจะใช้คำว่าขีด1นะครับไทยสลอน PSK ขีด1นะครับจากนั้นผมกดโอเคไปมันจะ copy เอาคุณสมบัติต่างๆของไทยสลอน PSK ขึ้นมานะครับจากนั้นผมเปลี่ยนตัวนี้เลยผมจะใช้2สไตล์นะครับผมมาที่ตัวนี้ผมใส่ไปก่อน3 5บล็อกเลยทุกตัวที่เข้ามาในนี้ของผมจะต้องเท่ากับสไตล์มีความโตเท่ากับ35นะหน่วยนะฮะที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ทุกอย่างใช้สไตล์ไทยสลบัน PHK กด apply ไปนะครับกด close ออกไปตัวนี้ผมจะมีไทยสลบัน PHK เป็นตัวใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวใช้งานอยู่ตรงนี้1ตัวต่อมานะครับต่อมานะฮะทีนี้ดูต่อในกรณีที่ผมมีตัวเทคที่มันมีความโตมากกว่ามีความโตมากกว่านะครับแล้วเอามาใส่ในไทยสลบัน PHKผมจะมีขนาดเท่าไหร่ดูแบบนี้ตัวนี้อยู่ในไทยสลบัน PHK ธรรมดาไม่ใช่ขีด1ถูกต้องไหมฮะผมก๊อปปี้ออกมาจะได้ไม่งงนี่นะฮะเป็นไทยสลบัน PHK ธรรมดาไม่ใช่ขีด1ซึ่งความโตของมันเท่ากับ.0025อยู่แล้วผมย้ายผมคลิกไปที่ตัวงานนี้ผมมาที่ Annotate ผมคลิกไปที่ตรงนี้เอามาไว้ที่ไทยสารบัญ นะครับดูลงมาไทยสารบัญขีดหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับเอาขีดหนึ่งอยู่ใส่นี่ครับใส่เข้าไปที่ไทยสารบัญขีดหนึ่งนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดตัวนี้นะครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนจะได้ไม่งงเนี่ยนะครับตัวนี้จะเท่ากับ35ตัวนี้จะเท่ากับ35เห็นไหมฮะเทคสไตล์ของมันจะเท่ากับ35ไปแล้วนี่ฮะดูตัวนี้นี่ครับจะเท่ากับ35ทีนี้ดูต่อแต่ทำไมตัว35ที่อยู่ในนี้นะครับตัว35ที่อยู่ในนี้ถึงเท่ากับตัว25ที่อยู่ในนี้นะทำไมมันถึงเท่ากันทำไมมันถึงเท่ากันดูแบบนี้นะฮะผมคลิกที่ตรงนี้ใหม่ผมย้ายมาให้ดูใหม่สมมติผมย้ายตัวนี้ไปไว้ที่ไทยสารบัญธรรมดานี่นะฮะไม่ใช่ annotation scale ด้วยนะครับแล้วคลิกที่ตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเท่ากับจุดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วย้ายมาที่ตัวไทยสารบัญ PSK ที่เป็นขีดหนึ่งนี่นะครับก็คือตัวนี้มีความโตเท่ากับสามารถแต่อยู่ในอัตราส่วน1:75นะครับทีนี้ดูต่อพอผมกลับมาเป็น1:75นะครับซึ่งเป็นตัวตั้งต้นนี่นะ1:75นะผมย้ายตัวนี้ออกมาให้ดูนะครับโฮมมูฟออกมาก่อนนี่copy สิ copy สินะฮะ copy ออกมานี่ครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าก็คือ25ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าก็คือ35คือตัวเนี้ยนะครับมันมีการปรับขนาดถ้าสมมติผมปรับไปเป็น1:25นะฮะ1:25นะฮะจะเห็นว่าตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าตัว25ชัดเจนเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะฮะดูนะฮะคือบ่อยครั้งเนี่ยเวลาน้องๆสร้างสไตล์มาใหม่ตัวนี้คือ1:25ชัดเจนตัวนี้คือ1:35ชัดเจนเวลาเอาตัวงานตัวนี้นะครับไปใส่ในตัวใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่นะฮะไปอยู่ในตัวใหม่เนี่ยดูสัญลักษณ์มันนิดนึงว่ามันขยายขึ้นไปเท่ากันหรือเปล่านะครับนี่ฮะคือบางครั้งที่มันไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะเกิดจากรายละเอียดอื่นๆนะรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นตัวอื่นๆที่มันมีขนาดความโตของมันอยู่แล้วนะนี่ฮะเห็นไหมฮะคือเป็น35เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวของมันไม่ได้ขยายทันทีเราอาจจะต้องคลิกไปที่ตัวงานแล้วเอาไปฝากไว้ในตัวอื่นก่อนจากนั้นก็ค่อยย้ายมันกลับเข้ามาในตัวที่เราต้องการก็คือตัวที่ต้องการใช้เป็นอย่างเช่นขีดหนึ่งแบบนี้นะฮะทีนี้ดูต่อแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมตั้งเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมตั้งเนี่ยมันขยายมันจะเป็นยังไงดูต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมอันนี้ลงมาให้ดูนะครับตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้มันเล็กกว่าถูกต้องมั้ยฮะทีนี้อย่างกรณีของสไตล์ตัวนี้ดูนะครับในนี้โชว์เป็น 0.0025 ถูกต้องมั้ยฮะแล้วใน annotation scale ตัว text นะครับมันมีตัวไหนที่โชว์เป็น 0.0025 ไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นการปล่อยเทคไว้โดยไม่มีสไตล์ควบคุมนะครับมันจะมีผลเสียกับแบบ
แนะนำให้น้องๆสร้างสไตล์เข้ามาควบคุมเขาใหม่นะครับผมคลิกไปที่ตัวนี้ใหม่คลิกขวากด copy นะครับกดปุ่ม new คลิกขวาเพจนะฮะผมก็ใส่2เข้าไปกดโอเคตัวที่2นะครับอันนี้ขอจำไว้เองนะฮะอาจจะเป็นผมจะใส่เป็น25นะครับกด25แล้วก็กด apply ไปนะกด close ออกไปดังนั้นชุดนี้นะครับควรจะอยู่ในขีด2นี่นะฮะซึ่งตัวของเขาเองจะมีขนาดเท่ากับ 2.5 อยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าสมมตินะตัวนี้มันเป็นตัวชื่อเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมฮะดูแบบนี้ก็ได้ผมคลิกในนี้แล้วผมเลือกใส่ที่ตรงนี้ผมเอามาใส่ที่ขีด2เห็นไหมชัดเจนเลยนะฮะนี่ฮะสไตล์มันจะปรับไปตามที่ต้องการเลยตอนแรกอาจจะเป็น 3.5 นะครับพอเอามาใส่ขีด2ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ครับเหมือนกันกับเราเลือกใส่จากช่องด้านบนแต่ตัว QP เนี่ยบางคนไม่ได้เปิดขึ้นมา QP มันอยู่ตรงนี้ Quick Property นี่นะฮะถ้าปลดขึ้นมาถูกออกไปมันจะหายถ้าติ๊กขึ้นมาจะขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่เองเนี่ยผมจะแนะนำให้ปิดจากตรงนี้ไว้เพราะว่าบางทีเวลาเรากดโดเนี่ย QP มันจะชอบขึ้นมาเสนอหน้าอยู่เรื่อยๆนะฮะจบในเรื่องของสไตล์สัญลักษณ์นะครับไม่ใช่สัญลักษณ์สิในเรื่องของตัวอักษรตัวอักษรที่เราเขียนในตอนแรกผมไม่ได้กำหนดเป็นสารตั้งต้นว่ามันจะต้องมีความโตของเทคเท่าไหร่แต่ตอนนี้กำหนดออกมาให้เห็นแล้วนะครับดังนั้นเรามีหน้าที่ย้ายตัวของมันไปไว้ตามสไตล์ต่างๆที่มีการกำหนดมันก็จะเปลี่ยนไปตามความสูงของตัวเทคนั้นๆนั่นเองจบนะตรงนี้นะครับทีนี้ก็ออกมาเลยว่าเราจะสร้างกี่สไตล์ที่อยู่ในนี้นะครับเราจะมีการสร้างสไตล์ไหนบ้างเป็นอะไรบ้างน้องๆก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่รายละเอียดตรงนี้เข้าไปก็จะเหมือนกับแบบนี้ฮะจะเหมือนกับตัวนะครับตัวนี้ที่ผมใส่เข้ามานี่นะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับว่าอันเนี้ยคุณใช้เป็นขีดอะไรคุณใช้รายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมเอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับเขียนตามนี้นะครับใส่เข้าไปตามนี้จบนะครับในส่วนของตัวนี้ผมลบเดียวไปนะครับถ้าน้องๆต้องการตัวด้านบนเป็นขนาดความโตที่สูงใหญ่กว่าก็ใส่เข้าไปตามนี้นะฮะใส่เข้าไปตามนี้นี่นะครับใส่เข้าไปตามนี้ก็คือใส่ด้านบนนี่แหละเข้าไปแต่ให้มันดูนิดนึงตรงนี้เวลาเราปรับนะครับ1ต่อ20ตัวหนังสือต้องปรับตามนะครับตัวหนังสือต้องปรับตามใส่อะไรบ้างใส่เข้าไปอย่างไรตรงนี้นะฮะพวกนี้ด้วยนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะตามชื่อภาษาอังกฤษนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปตัวนี้ผมขอแนะนำให้ใช้เป็น 3.5 ก็คือตัว 3.5 นะฮะตัวนี้ที่มันมีขนาดความโตค่อนข้างใหญ่กว่าหรือใครงงกลับมาดูที่รายการประกอบแบบมันมีตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในนี้เองมันไม่ได้มีการตั้งค่าไว้นะครับเป็นตัวตั้งต้นก็คือเป็นไทย PSK ธรรมดาแต่ว่าความโตก็แค่ 3.5 เฉยๆนะครับที่อยู่ในส่วนของ QP นะครับผมประมาณอ่ะต่อกันอันนี้คือจุดที่น้องๆจะต้องใส่นะครับใครที่สั่งซื้อในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีตารางตรงนี้ให้นะครับ copy ไปวางได้เลยนะ copy ไปวางเลยสมมุติว่าผม copy มาวางนะ copy มาวางเอาชุดนี้เลยอ่ะคุมไป control C นะฮะ control C มาที่แบบนี้นะครับ control V นะครับเนี่ยฮะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือตารางอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ annotation scale ต่างๆที่ผมสร้างก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าผมปรับไปเป็น1ต่อ50สมมุตินะตัวหนังสือมันต้องขยายตามนะครับประมาณนี้นะผมลบทิ้งนะครับอย่ารีดไปนะครับตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคถัดมามาดูต่อสมมติว่าน้องๆใส่ชุดด้านล่างเข้าไปแล้วนะฮะใส่ตัวตัวนี้เข้าไปแล้วนะฮะชุดทั้งหมดนี้นะครับผมจะใส่เป็นสีเขียวให้เห็นอีกทีนึงแล้วกันจะได้ไม่งงนี่นะครับเป็นแบบนี้น้องๆใส่เข้าไปตามนี้ตัว dimension ต้องแก้ไขด้วยนะครับตัว dimension จุดที่1ต้องแก้ไข dimension อย่างเช่นตัวนี้เนื่องจากว่าในส่วนของไฟล์ PDF ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนี่นะฮะรายละเอียดตรงนี้นะครับมันเป็น PDF นะครับผมใช้เป็นผมโหลดมาแล้วผมเอา PDF มาทำนะครับในส่วนของ AutoCAD นะครับเพื่อให้สอนให้น้องๆได้เห็นนะก็จะเป็นแบบนี้แต่เราต้องใส่เป็นdimension ด้วยนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้เราตั้งเป็น1ต่อ25เราก็ใช้ลิเนียร์นะครับจับตรงจุดนี้แหละนะฮะลากลงมานะครับลากลงมาก็แท็กเข้าไปแล้วก็เขียนออกมาให้เป็นแบบนี้อยู่ประมาณนี้แต่ตรงนี้เองนะครับ dimension ทุกตัวควรจะอยู่ในเลเยอร์ที่เราสามารถควบคุมได้เช่นตัวนี้นะฮะคลิกไปตัวนี้มันอยู่ที่ viewport มันไม่ถูกต้องผมปิด QP ไปก่อนเราสามารถย้ายมาไว้ที่ dim dimension ได้นะครับเขียนเสร็จค่อยย้ายมาก็ได้แต่ที่ง่ายที่สุดดีที่สุดคือคุณตั้งเลเยอร์มาไว้เลยนะฮะตั้งเลเยอร์ดิมมาไว้เลยแล้วคุณก็เขียนได้เลยนะครับผมเขียนตามนี้นะฮะ
รายละเอียดตามนี้ทีนี้ผมจะมีอีกจุดนึงที่อยากจะอธิบายให้น้องทราบด้วยในเรื่องของบล็อกงานนะฮะบล็อกงานเดี๋ยวจะไปพูดถึงบล็อกงานขีด3ด้วยนะฮะนี่นะฮะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ผมบอกน้องๆทุกครั้งเวลาที่เราเอาบล็อกงานมาใช้ตัวนี้เป็นที่ใส่ทิชชู่นี่นะฮะกระดาษชำระเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของสายฉีดนะครับสายฉีดชำระหรืออะไรต่างอะไรจะเป็นเคล็ดลับในการเลือกบล็อกงานมาใช้เคล็ดลับในการเลือกบล็อกงานมาใช้นะครับควรจะต้องมี3ด้านนี้เราเห็นท็อปฟอนต์ไซส์นะฮะอ่ะผมมาดูแล้วกันที่บล็อกงานขีด3นะท็อปฟอนต์ไซส์เนี่ยบล็อกงานทั่วไปมันจะมีที่ผมมีให้เนี่ยจะมีสุขภัณฑ์อยู่มันไม่ครบนะกรณีที่มันไม่ครบเนี่ยหมายถึงว่าบล็อกงานขีด3ตัวเริ่มต้นเลยมีรายละเอียดอยู่ประมาณไหนก็จะประมาณนั้นแต่ที่เพิ่มเข้ามาผมก็จะเอางานบางตัวที่เราใส่เราใช้บ่อยๆเราใส่เข้ามาอย่างเช่นสายฉีดชำระชุดนี้นี่นะฮะคือถ้ามันมีแค่ตัวพวกนี้สายฉีดชำระทั่วๆไปที่เรามีอยู่เนี่ยมีแค่อันเดียวเนี่ยแล้วมันจะไปทำลายการขยายอย่าลืมนะฮะมันมีการตัดเซ็กชันมันมีการให้ดูภาพด้านข้างนี่ฮะท็อปฟอนต์ไซส์ควรมี3ตัวถ้าตัวไหนมี3ตัวคุณเลือกใช้บล็อกงานตัวนั้นได้คุณเลือกใช้บล็อกงานตัวนั้นได้อย่างเช่นชุดนี้ตัวนี้ที่อัปเดตเข้ามาให้นะฮะมันจะมี3ตัวหมดเลยฮะเนี่ยท็อปฟอนต์ไซส์เนี่ยท็อปฟอนต์ไซส์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไซส์เป็นด้านไหนที่เขาต้องการวางนี่ฮะท็อปฟอนต์ไซส์นี่ฮะพวกนี้นะครับดังนั้นคุณจะเลือกใช้อะไรมันจะต้องมี3ด้านนะฮะมันจะต้องมี3ด้านซึ่งไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไปยุ่งยากตอนที่เราทำแบบนะฮะเพราะว่าดูแบบนี้นี่ฮะตัวนี้คือภาพท็อปถูกต้องไหมฮะขยายในท็อปแล้วมันจะมีสัญญาณเซกชัน A เซกชัน B ไปดูขยายเซกชัน A เซกชัน B ไปขยายเซกชัน A เซกชัน B เขาก็จะให้เห็นชัดๆเลยว่าอ่ะถ้าสมมติว่าผมตัดมุมมองตรงนี้ภาพด้านฟอนต์เนี่ยมีเห็นอะไรบ้างอันนี้คุณต้องเอาฟอนต์มาใส่แหละนี่ฮะฟอนต์มาใส่ให้เขาเห็นแล้วถูกต้องไหมฮะกระจกรายละเอียดอื่นๆพอมาที่ในส่วนของด้านข้างแน่นอนแหละบางภาพคุณเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้คุณเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้ราวแขนผ้าเนี่ยเนี่ยฮะตรงนี้นะเห็นไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงการเอาบล็อกงานมาใช้ต้องคำนึงถึงท็อปฟอนต์ไซส์มันมีไหมถ้ามันไม่มีคุณต้องแก้แบบคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเช็คกับดีลเลอร์เช็คกับบริษัทที่คุณจะสั่งเข้ามานะถามบุญหาวรนี่ว่าเขามีให้ไหมถามเซลของมอร์แกนได้มีให้ไหมอะไรเงี้ยหรืออเมริกันสแตนดาร์ดที่คุณใช้งานอยู่ต้องดูนะครับเหมือนกันกับตัวนี้เนี่ยภาพด้านหน้ามีภาพด้านบนมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องหามาผมก็เลยเปลี่ยนนะครับดูนะฮะตัวไหนบ้างที่ผมเปลี่ยนผมใช้เป็นรุ่นนี้ที่มันมีในบล็อกงานขีด3นะครับผมใช้เป็นรุ่นนี้นะฮะที่มีในบล็อกงานขีด3ส่วนอื่นๆก็เอารายละเอียดตามนี้นะครับไปดูในบล็อกงานขีด3นะครับในส่วนของสายฉีดสายไม่ใช่สายสิตัวกระดาษชำระที่ใส่กระดาษชำระนะครับที่ใส่กระดาษชำระอยู่ตรงไหนนี่นะฮะมันมีหลายตัวเลยน้องๆเลือกเอาได้ว่าเอาแบบไหนก็จะมีท็อปฟอนต์ไซส์ราวแขวนผ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะส่วนสายฉีดชำระอันนี้ผมอัปเดตเข้ามาให้ใหม่ผมใช้เป็นชุดนี้นะครับซิงผมใช้เป็นตัวนี้ฮะคือสิ่งที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะผมต้องการจะทำเป็นบาร์ที่เป็นเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็เจาะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปซึ่งเคาน์เตอร์ผมจะดีไซน์ออกมาเป็นตู้ใส่รายละเอียดอื่นๆเข้าไปด้านล่างของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะเป็นแบบนี้เจาะเป็นเคาน์เตอร์เป็นประตูเป็นอะไรต่างๆนะครับใส่รายละเอียดอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับซึ่งในแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ในแบบก็จะเป็นแค่ตัวนี้เฉยๆนะครับนี่ฮะแปะเข้าไปที่ตรงนี้แปะเข้าไปเลยนะครับมันจะประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมีบางจุดให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็สรุปตามนี้นะครับน้องๆก็ต้องดูว่าจะใช้บล็อกงานตัวไหนนะฮะที่จะสามารถเอามาทั้ง3ด้านได้นะครับผมมาดูกันต่อโอเคตรงจุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะให้เลือกใหม่นะครับผมไปที่ดีเนียนะครับน้องๆก็จับที่จุดนี้ดึงออกมาประมาณนี้นะครับ
พอใส่เข้าไปทั้งหมดลบขนาดเดิมเขาออกนะครับลบขนาดเดิมเขาออกวิธีการลบแบบนี้นะครับแล้วค่อยคุมแบบนี้ตอนแรกเลือกแบบนี้ได้นะครับดีดออกไปแล้วค่อยคุมแบบนี้นี่นะครับดีดแบบนี้การเลือกแบบWindows Lock Crossing นะครับนะฮะเพื่อให้ได้ขนาดที่เป็นon scale อ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อ่ะใส่เข้าไปด้วยอ่ะจะได้เห็นนะฮะนี่นะครับเราก็เลือกแบบนี้คุมแบบนี้ซ้ายขวามันแอคชั่นไม่เหมือนกันนะครับอ่ะรายละเอียดตัวอื่นๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเราปรับแบบสมมติว่าเป็น1ต่อ20ตัว dimension มันก็จะต้องถูกปรับไปด้วยเนื่องจากว่ามันเป็น annotation scale นะฮะนี่ฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ใส่ตามนี้ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะดูแบบนี้นิดนึงมันจะมีใครที่เคยเข้าไปสั่งนะครับมันจะมีกระจกที่สั่งเองสั่ง GRP สั่งสโลปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะในส่วนนี้ควรจะใส่เวลาอยู่ในรายการประกอบแบบเนี่ยควรจะใส่เป็นสัญลักษณ์ประกอบแบบผมแนะนำให้ใส่เป็นตัวเอาสัญลักษณ์กระจกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้สไตล์กระจกแบบไหนก็ได้นะส่วนใหญ่ก็จะมีอ่ะสมมติผมเอาตัวนี้นะฮะ3เส้นในขีดนี้ผมก็ copy ไปนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในส่วนของประตูอ่ะประตูอลูมิเนียมนะครับฮะกด F8 มาแล้วก็มาวางที่ตรงนี้นี่นะครับผมขยายมันนิดนึงไปที่สเกลคลิกตรงกลางป้อนค่า2 enter ไปมันจะขยายขึ้นมาเท่ากับเท่านึงนี่นะฮะ GRP ต้องการ GRP เท่าไหร่สมมติว่าผมใส่ไปที่จุด2นะจุด02นะ enter ไปก็ offset เข้ามานะครับควรจะใส่สัญลักษณ์แบบนี้เข้าไปด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นกรอบของกระจกมันจะกลายเป็นกระจกที่เป็นเฟรมนะฮะเป็นกรอบของมันนะฮะนี่นะฮะใส่ตรงนี้เข้าไปนี่นะฮะจากนั้นก็เลือกนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่เลเยอร์ไหนก็ได้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นกระจกนะตัวนี้ผมใส่เลเยอร์เป็นศูนย์นี่ฮะจะใส่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วควรใส่ dimension dimension สมมติว่าผมใส่ dimension ตัวนี้เข้าไปนะผมใส่เข้าไปที่ตรงนี้แล้วผมเลือกใช้ dimension ที่เป็น continue อันนี้มันจะแตะที่ตรงนี้ฮะเราดึงขึ้นด้านบนไปได้ให้น้องๆมากดคำว่า select ก่อนแล้วค่อยมาแตะที่ขาตัวนี้นะครับใครที่ดูในส่วนของบทที่8เนี่ยจะเห็นว่าผมบอกว่าให้ทำแค่ด้านเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่ามันทำอีกด้านหนึ่งไม่ได้ก็คือมาเลือก select ใหม่นะครับแล้วก็ขยับตัวนี้ขึ้นไปเพื่อเป็นในลักษณะของ เรียกว่าเป็นในส่วนของ continue updimension นะครับเป็นแบบนี้นี่ฮะคุณจะใส่แบบนี้ให้เขาเห็นนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้จบในส่วนของตัวนี้นะถัดมานะครับถัดมาในเรื่องของตัวแบบขยายแบบขยายผมขยับตัวนี้ออกมาก่อนผมมูฟตัวนี้ออกมานะครับแบบขยายที่เขียนตามอัตราส่วนจริงเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับน้องๆเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้มาใช้ผมปรับตัวนี้กลับไปเป็น1ต่อ75ก่อนแบบตัวไหนมันเขียนที่อะไรต้องตั้งค่าตามนั้นก่อนผมกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะผมจะเอาอะไรไปจากตรงนี้บ้างตัวที่ผมจะเอานะครับก็คือ1กริดนี่นะฮะกริดผมเอาไปกริด2ผมเอาไปนะครับเส้นกริดผมเอาไปเส้นกริดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกริดที่เกี่ยวข้องกับ E ตัวนี้ด้วยนี่นะฮะสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเอาไปหมดเลยผมก็จะคุมแบบนี้ฮะคุมแบบนี้นะฮะฟื้นแบบนี้เลยลากลงมาถึงข้างล่างนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด copy ครับ copy ฮะลากมาเอามาวางไว้ข้างๆนี้ฮะเอามาวางไว้ข้างๆนี้ก่อนนี่นะฮะจากนั้นกด escape ออกไปเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยน scale นะฮะเป็น1ต่อ25เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมที่เราต้องการทำแบบขยายรายละเอียดอื่นๆมันจะเป็นแบบนี้มาดูนะครับรายละเอียดอื่นๆมันเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูกันเฮ้ยมันดูแปลกๆว่ะมาดูทะแม่งส่วนอื่นๆที่เราจำเป็นจะต้องทำการปรับนะครับทำการปรับให้รายละเอียดของเขาเนี่ยเป็น1ต่อ25 1นะมีใครมีดีสอจดไว้ก่อนนะครับซิมโบลที่ยังไม่ได้ทำเป็นannotation scale ต้องทำนะครับ2นะบล็อกงานที่ยังไม่ได้ทำเป็น annotation scale ต้องทำตัวไหนบ้างที่ต้องทำซิมโบลตัวนี้ฮะผนังนี้ยังไม่ได้ทำตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะครับที่เหลือทำหมดจะเห็นว่าตัวหนังสือพวกนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวหนังสือพวกนี้จะออกมาเป็นแบบนี้อ่ะมาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะจัดการกับตัวนี้อย่างไรบ้าง
ก่อนอื่นดูแบบนี้นะฮะผมจะเคลียร์ตัวที่จำเป็นจะต้องใช้งานก่อนตัวนี้ผมไม่เอา delete ออกนะครับชุดนี้ไม่เอาผม delete ออกนะครับตัว hash ไม่เอา delete ออก hash ไม่เอา delete ออกไปนะครับชุดนี้ไม่เอา delete ออกนะฮะชุดนี้ไม่เอา delete ออกออกนะครับคลุมแบบนี้ฮะแป้ง delete ออกไปนะครับคลิกไปที่จุดนี้ move ตัวนี้กลับนะครับเอากลับมาที่ n เลยฮะ n เป็นแบบนี้เอ้าคอนโดนแซดกลับนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้เอากลับมาที่ n นะฮะนี่นะฮะ hash by โอเคนะครับจะได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเอาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ไม่เอา delete ออกไปไม่เอา delete ออกไป delete ออกไปนะครับชุดนี้ไม่เอา delete ออกไปเลยไม่เอา delete ออกไปนี่ฮะแบบนี้ครับตัวนี้ไม่เอา delete ออกไปนะฮะโอเคแต่ที่จุดนี้ลากมาใส่ตรงมุมนี้นี่นะครับจะเห็นเป็นแบบนี้ห้องน้ำขยายห้องน้ำเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะจะเริ่มใกล้เคียงแล้วนี่ฮะเราเอาตัวแบบตัวเก่าเรามา hash ไม่เอาฮะผม delete ออกไปเลยยังไม่ใช้นะครับโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับผมจะสร้างซิมโบลตัวเมื่อกี้มันติดตัวอันนี้ผมไปตัวนี้ผมยังไม่เอาผมเอาไปเดี๋ยวผมเอาเข้ามาใหม่ตัวนี้นะฮะตัวเช็คตัวไม่ใช่เทคตัวที่ระบุว่าเป็นห้องน้ำเนี่ยเอามาด้วยนะเมื่อกี้หลงคลิกแล้วก็ดีลิทออกไปดูนะฮะโอเคนะดูแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันไม่ได้ถูกสร้างเป็น Anonymous Scale ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นบล็อกงานพวกนี้แค่ใกล้เคียงตอนนี้ผมจะมีสไตล์ที่จะเอามาใช้งานตัวนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้นะฮะผมเอาไปก่อนนะครับด้านนอกผมไม่เอาผมจะโชว์แค่ด้านในอย่างเดียวนะครับว่าเป็นผนังอะไรยังไงนี่นะครับตอนนี้ผมคืนค่าให้เขาก่อนนะครับ1:75นี่นะฮะจะได้เทคสไตล์นี้ออกมา1:75นะครับอ่ะผมย้ายเขาออกมาก่อนนี่นะครับย้ายเขาออกมาก่อนย้ายเขาออกมาก่อนมูฟออกมานะครับแฟบมาตัว7เนี่ยนะครับตัวนี้มันอยู่ในบล็อกงานเอาไว้นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เคลียร์มันเอาไว้นี่ก่อนนะครับตัวนี้ผมลบทิ้งไปนี่นะครับผมดีดไป2นะครับตัวนี้เอาไว้ตัวนี้เลยมันมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวทำจากตรงนี้ได้นะครับย้ายออกมานี่นะครับผมมีตรงนี้ตัวนี้ผมไม่เอาดีดออกไปตอนนี้ผมมีสไตล์ทั้งหมดอยู่แบบนี้ฮะแบบนี้ฮะตัวนี้ไม่เอามันซ้ำกับตัวนี้นะครับมันซ้ำกับตัวนี้โอเคผมเอาขยับตัวนี้ออกมาตัวนี้ผมจะมิเลอร์ลงมาrotate สิไม่ใช่มิเลอร์นะครับพิมพ์ c enter นะครับแล้วก็90นะฮะเอ้าไม่ใช่90สิต้องเป็น180คอนโดน z นะครับ rotate ก็ที่จุดนี้นะครับมาที่ตรงนี้ต้องเป็น180พิมพ์ c แทน copy นะครับแล้วก็180 enter ไปมันจะได้ชุดนี้ออกมาผมก็ย้ายตัวนี้ลงมานะครับเป็นแบบนี้นี่นะฮะลบมันทิ้งไปเอาตัวนี้ลงมาแทนนี่นี่นะครับประมาณนี้ผมจะได้บล็อกงานทั้งหมด4ทิศทางนะครับเอาตามนี้เลยผมก็จะแยกเป็น4-1 4-2 4-3 4-4นะครับเพื่อจะเอาไว้ใช้งานในตัวอื่นด้วยแล้วก็จะได้เก็บเขาไว้ในหัวข้อ insert ตรงนี้ด้วยนะครับในแปลนนี้นะครับอ่าโอเควิธีการตอนนี้ผมตั้งเป็น1:75อยู่นะครับทุกอย่างเป็น1:75เหมือนกันนะครับผมจะเริ่มสร้างนะครับให้เป็นบล็อกเพื่อเอาไว้ใช้งานก็คุมตัวนี้ไปก่อนนี่นะครับพิมพ์ b enter ไปอย่างที่บอกนะครับ4-1เพื่อจะทำได้ง่ายๆเป็น annotation ติ๊กตรงปลายเส้นกดโอเคเดี๋ยวถ้ามันซ้ำเดี๋ยวมันจะบอกเอง 4-2 annotative นะครับกดโอเคปลายสี่ขีดสาม annotative pick point กดโอเคไป
4-4 นะครับ Innovative Pick Point กดโอเคไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็น Style Annotation Scale เมื่อปรับไปเป็น1:25ดูซิว่าขนาดของเขาจะโชว์ในแบบที่เท่าไหร่เนี่ยฮะขนาดจริงที่จะโชว์ในแบบจะเท่านี้เห็นไหมฮะนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวนี้นี่แหละครับจะเหมือนกับตัวแบบที่อยู่ในนี้ดูในนี้นิดนึงนะครับเนี่ยมันจะโชว์อยู่ในประมาณนี้อ่ะผมกลับมาที่โมเดลผมจะเปิดมาให้ดูนะครับซิมวอลอยู่ไหนซิมวอลอ๋อนี่ครับตัวนี้มันเล็กไปมองไม่เห็นเนี่ยฮะมันจะเท่ากับตัวนี้เวลาขยายในแบบและเวลาไปขยายในแบบที่1:25มันจะเท่ากับในแบบของตัวนี้ที่เป็น1:75นะฮะมันจะเท่ากันโดยอัตโนมัติเลยนี่นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เวลาอยู่ในแบบ1:75มันจะเท่ากับแบบ1:25ทันทีนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะผมกลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆเพื่อนๆอยากจะใส่ที่ตำแหน่งไหนก็ส่วนใหญ่มันจะวางไว้ประมาณ4จุดอะนะครับ4จุดก็เลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ละจุดมันควรจะต้องไม่มีชิ้นงานอื่นๆนะฮะที่จะวางเกะกะเขานะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครอยากจะใส่ตรงจุดไหนก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ตัวนึงก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้ประมาณนี้นะครับอีกอันนึงก็นี่ตัวนี้มีความสำคัญค่อนข้างเยอะนะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูอีกทีนึงนะครับคือตรงนี้เองเนี่ยในรายการประกอบแบบเนี่ยเขาจะระบุไงว่า4เนี่ยสัญลักษณ์ฉาบดิก่อฉาบดิผนัง4เนี่ยก่อฉาบคอนกรีตมวลเบาหนา3นิ้วหนา3นิ้วเนี่ยนะครับเป็นสำหรับอะไรสำหรับห้องอะไรมีห้องครัวกับห้องน้ำเนี่ยฮะรายการประกอบแบบมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะครับเขาก็จะมาตามดูว่าอ๋ออันนี้เป็นอะไรดังนั้นถ้ามีการแก้คุณต้องการจะแก้คุณแก้แค่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเลยในแบบสัญลักษณ์ก่อฉาบ4เนี่ยก็จะไปอ้างอิงในแบบต่างๆซึ่งผู้รับเหมาโฟร์แมนเองเขาก็จะทำตามตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวแรกนะเห็นไหมครับค่อนข้างสำคัญรายละเอียดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะในตัวนี้นะครับน่าจะจบในตอนเดียวไม่ได้เพราะเวลามันลากยาวมาพอสมควรเดี๋ยวผมจะทำต่อในตอนอีกตอนหนึ่งแล้วกันหลังเบรกตอนนี้ขอเซฟไว้ก่อนนะฮะขอเซฟไว้ก่อนไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดครับผมใช้ชื่อเป็นตัวนี้นะฮะแบบขยายนะผมจะใช้ชื่อเป็นตอนนี้แล้วกันมาตรฐานสุขภัณฑ์นะครับมาตรฐานสุขภัณฑ์ห้องน้ำผมใช้เป็นสี่จุดหนึ่งแล้วกันนะ 4.1 นะครับตอนที่ 4.1 นะผมใช้ชื่อนี้นะฮะนะครับมันจะได้เรียงลำดับได้นะครับผมก็น่าจะมีแค่2ตอนเซฟนะครับคือมันลากยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะตามยากนะครับผมประมาณนี้ก็เช่นเดิมนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ละคลิปวิดีโอนะครับด้านล่างจะมีลิงก์แบบฝึกหัดให้น้องๆก็เข้าไปโหลดแล้วกันนะครับผมเข้าไปโหลดแล้วกันอันนี้ก็อยากจะให้ด้วยใจอยากจะให้น้องๆเอาไปลองไปฝึกสำหรับน้องๆที่ดูทางช่องทางของ YouTube นะครับส่วนใครที่สั่งซื้อเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปเก็บไว้อันนี้กราบขอบพระคุณอย่างมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะแบ่งปันให้น้องๆหลายๆท่านที่ดูแล้วก็ไปโหลดฝึกตามได้นะครับส่วนวิดีโอตอนอื่นๆนะฮะวิดีโอตอนอื่นๆก็เข้ามาโหลดเข้ามาสั่งซื้อสิไม่ใช่โหลดจริงสั่งซื้อในส่วนของห้องใน Lazada ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะใครชอบตัวไหนก็สั่งซื้อได้นะครับหรือเข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์ให้เฉยๆก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของตอนถัดไปนะครับสำหรับการเขียนแบบขยายนะฮะคืออย่างที่ย้ำเสมอนะน้องๆการเขียนแบบง่ายๆอันนี้ง่ายกว่าอย่าใช้คำนี้ให้มันติดปากเราต้องเพิ่มลองทำอะไรที่มันยากแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตลองดูนิดนึงนะครับผมลองดูนิดนึง
นะฮะไม่ต้องทำเป็นเช้าชามเย็นชามฮะผมไม่ได้ว่าอาชีพไหนนะฮะถ้าเช้าชามเย็นชามเนี่ยมันก็มีแค่นั้นแหละนะครับผมลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ